ใครๆก็อยากมีฝันนะคะแต่คนอย่างดิฉันไม่ค่อยกล้าฝันอะไรไกลเพราะความเป็นเราแบบเราอย่างนี้ไงคะไม่ได้สวยเลิศไม่ได้เก่งไม่ได้โดดเด่นอะไรเราก็คือผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในการแข่งขันอะไรกับใครเลยเริ่มจากการเรียนจบแล้วก็สมัครงานร่อนจดหมายสมัครงานไปหลายสิบที่นะคะผลล่ะคะไม่มีใครตอบกลับสักที่เดียวหมดความมั่นใจไปเลยค่ะนี่เราล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มต้นเลยเหรอเนี่ยชีวิตมันแย่มันยากจริงๆนะคะแต่ก็ไม่เลิกฝันที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่เริ่มจากการลงทุนเล็กๆน้อยๆสุดท้ายมาลงเอยกับอาชีพสุดฮิตค่ะก็คือการเป็นเจ้าของมินิมาร์ทแล้วก็ร้านมือถือดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะในความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเจอปัญหารายวันทำเองทุกอย่างตั้งแต่เลี้ยงของอ่ะนับสต๊อกสั่งของเก็บเงินตีเช็คหมุนเงินหมุนอยู่คนเดียวละค่ะจนหัวฟูเลยทำก็ไม่เป็นสักอย่างก็บอกแล้วว่าเราไม่ใช่คนเก่งอะไรสุดท้ายก็โดนโกงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยแล้วทราบหรือเปล่าคะว่าชีวิตของผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนนึงเปลี่ยนแปลงได้ยังไงชีวิตเรานะคะก็เปลี่ยนได้จากคำเดียวค่ะเปิดใจรับฟังเราเป็นคนที่มีความเชื่อว่าการทำงานหนักๆต้องได้ผลตอบแทนที่เยอะเราจึงทำงานหนักมาตลอดชีวิตแต่หลังจากที่พบกับธุรกิจนูสกินเปลี่ยนความคิดเปิดใจรับฟังค่ะเราจึงค้นพบอีกมิติของธุรกิจที่เป็นการผ่อนแรงว่าจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับเราได้ในระยะยาววันนั้นเราตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่างานที่เราทำเราจะสู้แบบนี้ได้นานแค่ไหนและถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่เราไม่คาดคิดอ่ะครอบครัวเราจะเป็นยังไงคำถามเหล่านี้แหละค่ะมันทำให้เราเปิดใจและมาศึกษาโอกาสของธุรกิจนูสกินดูตอนนั้นคิดว่าเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็แค่เปิดใจเรามาฟังสัก30นาทีเพื่อเรียนรู้ธุรกิจนูสกินไม่มีเหตุผลอะไรนะคะที่เราจะปฏิเสธวันนั้นเราเลยให้โอกาสกับตัวเองดูตอนแรกก็แค่คิดว่าทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆปรากฏว่าเดือนแรกรายได้แตะหลักหมื่นทำต่อเนื่องไปไม่ถึงปีรายได้ก็แตะหลักแสนจริงๆนะคะที่สำคัญเกิดมาไม่เคยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยแต่หลังจากทำธุรกิจนูสกินนะคะเพียงแค่2ปีกับ5เดือนเราได้ไปฮาวายตุรกีแล้วก็เกาหลีมันเป็นเหมือนสวรรค์จริงๆเลยนะคะคิดในใจดังๆเลยนะคะทำมินิมาร์ทกับร้านมือถือนัก9ปีกว่ายังไม่ได้ไปไหนสักที่แถมยังมีหนี้อีกเกือบ3ล้านอีกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะนูสกินช่วยให้หนี้สินของเมื่อเกือบ3ล้านหมดได้ยังไงแค่2ปีกับ5เดือนจริงๆนะคะและที่สำคัญเราได้มีโอกาสบอกต่อสิ่งดีๆที่สวยงามเหล่านี้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะง่ายๆได้ทำงานได้มีรายได้และได้สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมอีกด้วยความฝันสูงสุดของตัวเองคือการได้ดูแลและมีเวลาให้กับลูกค่ะและเตรียมความพร้อมให้กับลูกในวันที่เราไม่อยู่วันนี้เรามั่นใจค่ะว่านูสกินจะดูแลลูกของเราได้เป็นอย่างดีวันนี้ชีวิตมีความสุขที่สุดเลยค่ะมีสามีที่น่ารักเข้าใจเราเสมอมาขอให้กำลังใจอยู่เคียงข้างและเสียสละมีครอบครัวที่พร้อมและอบอุ่นค่ะชีวิตนี้อยากมีเวลาอยากมีอิสระพร้อมๆไปกับการมีรายได้อย่างต่อเนื่องคงไม่มีธุรกิจไหนที่จะเป็นไปได้จริงทุกงานเลยค่ะงานหยุดเงินก็หยุดไม่มีธุรกิจไหนที่ให้เราแบบนูสกินได้อีกแล้วค่ะประจำไม่ใช่แนวของคุณถ้าคุณอยากมีธุรกิจ
เป็นของคุณเองแบบไม่ต้องลงทุนสูงถ้าคุณไม่มีความรู้หรือประสบการณ์แต่คุณอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงลองเปิดใจสิคะลองเข้ามาศึกษาโอกาสของธุรกิจมือกินรับรองว่าชีวิตของคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงแน่นอน